เพื่อนๆที่เป็นแฟนละครผมลิขิตต้องรู้จักกษัตริย์สองพระองค์นี้อย่างแน่นอนเจ้าฟ้าเพชรและเจ้าฟ้าพรโดยทั้งเจ้าฟ้าเพชรและเจ้าฟ้าพรทั้งคู่เป็นโอรสแท้ๆหรือลูกแท้ๆของพระเจ้าเสือหรือหลวงสรศักดิ์ที่เราคุ้นๆนี่แหละแน่นอนว่าทั้งสองพระองค์จะต้องขึ้นครองราชกลายเป็นพระมหากษัตริย์แห่งใหม่ของอาณาจักรอยุธยาและมันเกิดอะไรขึ้นกว่าจะได้เป็นพระมหากษัตริย์ไปดูกันเลยดีกว่ากับ8ความลับเจ้าฟ้าเพชรเจ้าฟ้าพรในละครพรหมลิขิตที่เป็นพระโอรสแท้ๆของพระเจ้าเสือเปิดความลับความจริงที่1ข้ายังใหม่ต่อบัลลังก์นี้ใหม่ต่อราชการแผ่นดินศัตรูที่อยู่ในที่มืดของเรามิใช่มีแต่ท่านอาดัมเท่านั้นสมเด็จพระนางท้ายสะหรือสมเด็จพระสันเพชรที่9หรือชื่อเดิมนั้นก็คือเจ้าฟ้าเพชรแอดจะขอเรียกว่าเจ้าฟ้าเพชรละกันพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งรัชกาลที่30แห่งอาณาจักรอยุธยาและเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่3แห่งราชวงศ์บ้านผู้หลวงราชวงศ์สุดท้ายของอาณาจักรอยุธยาทรงขึ้นครองราชระหว่างปีพ.ศ. 2251ถึงปีพ.ศ. 2275ซึ่งเจ้าฟ้าเพชรก็เป็นพระโอรสองค์ใหญ่ของสมเด็จพระเจ้าเสือและมีน้องชายที่ชื่อว่าเจ้าฟ้าพรและเจ้าหญิงอีกพระองค์หนึ่งที่ไม่ทราบพระนามความลับความจริงที่2เมื่อพระบิดาหรือพระเจ้าเสือสวรรคตในปีพ.ศ. 2251จึงได้ขึ้นครองราชเฉลิมพระนามว่าพระเจ้าภูมินทราชาแต่ในจารึกในวัดป่าโมกออกพระนามว่าพระบาทพระศรีสันเพชรสมเด็จเอกาทศรุตอิศวรบรมนาถบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวและประชาชนมักจะออกพระนามว่าพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะนั้นจึงเป็นที่มาของชื่อสมเด็จพระที่นั่งท้ายสะความลับความจริงที่3เจ้าฟ้าเพชรโปรดเสวยปลาตะเพียนเป็นอย่างมากโดยออกพระราชกำหนดห้ามราษฎรหรือประชาชนรับประทานปลาตะเพียนเด็ดขาดหากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับเป็นเงิน5ตำลึงหรือ20บาทโดยในพระพงศาวดารกรุงสยามจากฉบับของ British Museum ได้กล่าวไว้ว่าครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินทรงพระประพฤติเหตุในอนุดัปปธรรมและเสด็จเที่ยวประพาสทรงเบ็ดเหมือนสมเด็จพระราชบิดาแล้วพระองค์พอพระทัยเสวยปลาตะเพียนครั้งนั้นตั้งพระราชกำหนดห้ามมิให้คนทั้งปวงรับพระราชทานปลาตะเพียนเป็นอันขาดถ้าผู้ใดเอาปลาตะเพียนมาบริโภคก็ให้มีสินใหม่แก่ผู้นั้นเป็นเงินตรา5ตำลึงความลับความจริงที่4ในด้านการค้าระหว่างประเทศได้มีการส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนทำให้การค้าขายระหว่างสยามกับจีนในสมัยนั้นเพิ่มพูนเป็นอย่างมากในยุคสมัยของพระองค์ทางประเทศจีนเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงจึงต้องทำให้จีนสั่งซื้อข้าวจากสยามมีการค้าขายมากขึ้นสยามก็เลยมีความโดดเด่นในการส่งออกข้าวไปที่จีนและเศรษฐกิจของสยามสมัยนั้นก็เรียกได้ว่าค่อนข้างรุ่งเรืองซึ่งนอกจากนั้นแล้วในสมัยของพระองค์เป็นยุคที่บ้านเรือนสงบสุขถึงแม้จะมีศึกภายนอกแต่ก็ปราศจากศึกภายในซึ่งหลังจากการสิ้นสุดสมัยของพระเจ้าฟ้าเพชรจ่าฟ้าอภัยพระราชโอรสของพระเจ้าฟ้าเพชรอ้างสิทธิ์ในราชสมบัติก็ได้สู้รบกับจ่าฟ้าพรพระอนุชาของจ่าฟ้าเพชรหรือผู้เป็นน้องจึงเกิดการต่อสู้กันระหว่างอาและหลานคือวังหน้าและวังหลวงผลสรุปสุดท้ายนั่นก็คือจ่าฟ้าพรเป็นฝ่ายชนะก็ได้กลายมาเป็นกษัตริย์พระองค์ที่31ของอาณาจักรอยุธยาซึ่งสงครามแย่งชิงบัลลังก์ในขณะนั้นก็กลายเป็นสงครามกลางเมืองที่มีความรุนแรงและเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามกลางเมืองอีกหลายครั้งนำไปสู่การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2อีกด้วยความลับความจริงที่5สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศหรือเจ้าฟ้าพรแอดจะขอเรียกว่าเจ้าฟ้าพรละกันซึ่งเจ้าฟ้าพรก็เป็นโอรสของพระเจ้าเสือหรือหลวงสรศักดิ์
หรือผู้เป็นน้องของเจ้าฟ้าเพชรทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่31แห่งอาณาจักรอยุธยาและเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่4ในราชวงศ์บ้านผู้หลวงในสมัยของพระองค์นั้นเป็นยุครุ่งเรืองยุคสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะเริ่มสลายหลังจากการเสด็จสวรรคต9ปีโดยใน25ปีในรัชสมัยของพระองค์มีความสำคัญเป็นอย่างมากเป็นยุคสงบสุขยุคสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาเป็นยุคที่งานวรรณกรรมและงานศิลปกรรมเฟื่องฟูสุดๆความลับความจริงที่6แต่การได้มาซึ่งบัลลังก์มันไม่ได้ง่ายเลยอย่างที่แอดได้บอกหลังจากที่เจ้าฟ้าเพชรพระเจ้าเฉฐาหรือผู้เป็นพี่ได้สวรรคตไปก็ได้เกิดการต่อสู้แย่งชิงบัลลังก์ระหว่างเจ้าฟ้าพรกับพระโอรสของเจ้าฟ้าเพชรนั่นก็คือเจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าปรเมศโดยเจ้าฟ้าพรพระองค์ทรงดำรงพระอิสรยศที่กรมพระราชวังและมีสิทธิ์ขึ้นครองราชต่อจากพระเศรษฐาหรือต่อจากผู้เป็นพี่อย่างถูกต้องแต่ทว่าก่อนที่พระเจ้าฟ้าเพชรหรือผู้เป็นพี่ใกล้สวรรคตกับตัดสินพระทัยยกราชสมบัติให้กับเจ้าฟ้านเรนทรหรือพระโอรสพระองค์ใหญ่แต่เจ้าฟ้านเรนทรไม่เห็นด้วยจึงยกราชสมบัติทั้งหมดให้เจ้าฟ้าอภัยพระราชโอรสองค์รองจึงเป็นเหตุที่ทำให้เจ้าฟ้าพรต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงบัลลังก์จนกลายเป็นสงครามกลางเมืองและกินเวลาไม่ต่ำกว่า1ปีซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างเจ้าฟ้าเพชรกับเจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าปรเมศวร์ท้ายแล้วหลังเหตุการณ์สงบเจ้าฟ้าพรขึ้นครองราชและก็ได้ปะของเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์เสร็จความรุ่งเรืองในสมัยที่พระองค์ขึ้นครองราชมีการเจริญสัมพันธไมตรีกับลังกาแน่นอนว่าการเจริญสัมพันธไมตรีกับลังกานั้นก็คือเกี่ยวกับศาสนาและอยุธยาก็ได้มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับลังกาอีกด้วยนอกจากนั้นในสมัยของพระองค์มีการทำนุบำรุงบ้านเมืองและพระศาสนาจนได้ชื่อว่ากรุงศรีอยุธยาในสมัยของพระองค์เป็นยุคบ้านดีและมีบุคคลสำคัญมากมายในสมัยของพระองค์ได้ถือกำเนิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือแม้กระทั่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่1ของราชวงศ์จักรี 8. ภายหลังจากเจ้าฟ้าพรราชวงศ์บ้านผู้หลวงได้มีกษัตริย์อีก2พระองค์และสุดท้ายก็เข้าสู่รัชสมัยใหม่นั่นก็คือราชวงศ์ธนบุรีซึ่งราชวงศ์ธนบุรีเป็นราชวงศ์ที่สั้นสุดๆโดยปกครองกรุงธนบุรีระหว่างปีพ.ศ.2310ถึงปีพ.ศ.2325ถัดจากราชวงศ์ธนบุรีก็กลายมาเป็นราชวงศ์จักรีซึ่งปกครองกรุงรัตนโกสินทร์มาจนถึงปัจจุบันนี้แหละซึ่งปัจจุบันสมัยที่เราอยู่นั่นก็คือสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และอยู่ในราชวงศ์จักรีและกษัตริย์องค์ปัจจุบันนั้นก็คือรัชกาลที่10นั่นเองเป็นยังไงบ้างล่ะกับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้ SPY ง่ายๆโดยการกดไลค์คลิปนี้เลยอย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยนะว่ากว่าจะผ่านมาได้แต่ละสมัยมาจนถึงปัจจุบันผ่านอะไรมาบ้างแชร์ความรู้ส่งความรู้กันให้เยอะๆนะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ